โอเคครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า SCP Containment Breach นะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในช่วงการเอาตัวละครมาปะทะกันอีกครั้งนึงนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทำการเลือกตัวละครที่เหมาะสมให้กับนายเทนฟ็อกแล้วนะครับซึ่งมันมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมโอ้ยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการเสกมอนสเตอร์รอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือ SCP 173นะครับผมโอ้โหนี่ไงหน้าตามันก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครเอกในเกมนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวอะไรที่มันแบบว่าค่อนข้างจังไรมากๆเลยครับผมนะกระพริบตาทีนี่มาหักคอคุณได้เลยถึงร่องตูดเลยนะครับแม่งมีการหันมาข้างๆด้วยนะ เหมือนกับว่ามันได้ยินเสียงผมคุยนะครับโอเคมันอาจจะระเคืองผมหน่อยแต่ก็ช่างหัวมันนะฮะโอเคทีนี้เราจะมาเสกอันนี้มานะนั่นก็คือนายเทนฟ็อกนะครับผมโอเคตอนนี้ผมได้ทำการเสกนายเทนฟ็อกมา3นายเหมือนเคยนะครับเพราะว่าพวกเขาจะมากันเป็นทีมเนี่ย3คนนะครับแต่จริงๆก็มาได้มากกว่านี้นะฮะแต่ว่าเขามากัน3คนเท่านั้นนะครับตามในภารกิจของพวกเขานะครับในตอนนี้โอเคทีนี้เราจะมาดูพฤติกรรมของพวกเขานะว่าจะเป็นอย่างไรโอเคตอนนี้ SCP 173ถูกจับกุมแล้วครับโอเคนะเยี่ยมไปเลยซึ่งผมสงสัยมากเลยเนี่ยทำไมมันลอยได้โกงเนี้ย มันลอยได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวขอดูข้างล่างก่อนนะมันก็ไม่มีลูกล้อนี่หว่าแล้วมันลอยได้ยังไงเออแปลกดีหรือว่าเป็นไอ้กล่องพลังงานนี้หรือเปล่าผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับผมจะบอกว่าถ้านายเทนฟ็อกบุกมาในสถาบัน SCP แล้วเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่า SCP 173จะถูกจับนะครับและ173จะไม่มารบกวนเราอีกเลยนะฮะเพราะว่ามันถูกนายเทนฟ็อกจับกุมแล้วนะฮะสบายใจได้นะครับไม่ว่าคุณจะไปตรงไหนหรือจุดตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันชอบวับวับมาเซอร์ไพรส์คุณเนี่ยมันจะไม่โผล่มาแล้วครับเพราะว่านายเทนฟ็อกได้ทำการจับกุมมันแล้วนะครับนี่คือข้อดีครับผมแต่ขณะนั้นนะฮะเราก็ต้องทำการหลบนายเทนฟ็อกก่อนไม่งั้นมันจะยิงเรานะครับนะมันจะยิงเราทันทีครับผมโอเคซึ่งผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดมันจับ 2-3 ตัวเนี่ยมันจะได้ไหมเดี๋ยวเราจะเสก173อีกตัวนึงนะฮะโอเคผมเสกมาอีกตัวแล้วโอ้ my god ก็ถูกจับกุมเหมือนเดิมนะฮะไม่อยากจะเชื่อเดี๋ยวเราเสกอีกตัวนึงมันจะเป็นอย่างไรโอเคพวกเขาก็บอกว่า SCP 173 spotted ตรวจพบ173แล้วยังไงเอ่ยโอเคเห็นได้ชัดเจนเลยว่า173เนี่ยทำอะไรนายเทนฟ็อกไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาถูกฝึกมาเป็นอย่างดีครับผมอีกคนนึงไม่สิไอ้2คนเนี่ยก็จ้อง SCP 173ไว้นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็ได้ทำการตั้งกงนะครับตั้งกงจับ173เอาไว้โอเคฝึกมาดีจริงๆครับไอ้173นี่ทำอะไรไม่ได้เลยนายเทนฟ็อกนี่แบบว่าชิวๆมาก แม่งจับมาทั้ง3ตัวไม่อยากจะเชื่อ Holy shitโอ้โหไม่อยากจะเชื่อจับ3ตัวเลยฮะโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับระหว่างการเผชิญหน้านายเทนฟ็อกกับ SCP 173นะครับผมเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือ173ทำอะไรนายเทนฟ็อกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีการจ้องตาแบบอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าพวกเขาถูกฝึกมาเป็นอย่างดีนะครับไอ้นายเทนฟ็อกนะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับเอาไว้ต่อกันในคลิปหน้าดีกว่านะครับเราอาจจะมาทำตัวละครอื่นๆกันบ้างนะครับอาจจะ49หรือไม่ก็096นะครับดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีบ๊ายบายครับผม